สวัสดีครับพบกับพวกเรา2คนใน Trick by ช้างนะครับสวัสดีครับโปรพาครับสวัสดีครับผมเบนครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้างกรีนและเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเล่นกอล์ฟในทวีป Southeast Asia เนี่ยหญ้าที่เจอกันเนี่ยก็จะเป็นพวกเบอร์มิวดาครับเบอร์มิวดาเนี่ยมีความยากยังไงก็คือเวลาถ้ามันตกลงไปในรัฟเนี่ยลายที่ตกลงไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับพี่ภาใช่ครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเอ็กซ์เพร์เมนต์ลงไปแล้วลูกตกไปนี่จมดูแบบนี้นี่พอลอยตีได้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความยากในการเล่นช็อตพวกนี้วันนี้ก็เลยมีทริคอีกอย่างนึงอยากจะมาแนะนำยังไงครับวันนี้โรเบนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทริคอันนี้คืออะไรโอเคครับงั้นขอเชิญโปรพาเลยครับครับลูกลอยแล้วไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของถ้ากรณีลูกจมอยู่ในหญ้าเลยเนี่ยคือจมต้องถามโปรพาก่อนโปรพาใช้เหล็กอะไรครับ56องศาครับ56องศามี60ด้วยไหมครับในกระเป๋าหรือว่ามีครับแต่ไม่ใช้แต่พอเจอลักษณะที่ลายค่อนข้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้60แล้วเราเปิดหน้าไม้มันกลายจาก60เนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็น64อ๋อ62เพราะเราลูกนี้เราจะต้องการเปิดหน้าไม้เล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะเราก็เลยใช้56แล้วเปิดองศาแทนครับผมผ่านลูกได้ง่ายกว่าอันนี้ในการเล่นที่ลูกนั้นจมอยู่ข้างกรีนใช่ครับโอเคครับโอเคเปิดหน้าเหล็กจากเดิมจาก56เปิดมาเล็กน้อยตำแหน่งของลูกเนี่ยให้อยู่กลางเท้าที่กลางเลยนะครับกลางครับยืนปลายเท้าค่อนข้างเปิดเล็กน้อยจากเปิดปลายเท้าโอเคครับหน้าไม้เปิดเล็กน้อยขึ้นสวิงก็คือปกติเลยครับยืนด้วยแขนแต่ขอที่จังหวะที่ผ่านลูกเนี่ยพยายามหมุนด้วยตัวพยายามหมุนด้วยตัวแทนที่จะบางคนจะใช้แขนตีอย่างเดียวไม่ผ่านพยายามกล้าที่หมุนด้วยตัวผ่านไปด้วยตัวแล้วลูกจะออกมาแตกต่างยังไงครับผมพาลูกนี้ลูกจะลักษณะออกลอยปั๊มขึ้นจากหน้าไม้เลยคือจะไม่พุ่ง uh-huh. จะลอยขึ้นแล้วตกแล้วก็ค่อยๆวิ่งเข้าไปครับอ๋อ เหมือนที่เห็นในทีวีใช่ครับที่เขาเล่นกันที่เวลาตีเสร็จแล้วหมุนตัวใช่ครับลูกตกแล้วนิ่มซึมเข้าไปใช่ครับไม่เหมือนกับลูกผมที่ตกแล้ววิ่งหนีธงออกไปคือมันจะจริงๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่ามันจะวิ่งกว่าแต่ว่าด้วยพื้นที่ตกอันนี้มันน้อยเป็นอีกทริคนึงนั้นขอลองดูครับโปรพาหน่อยครับที่ความอย่างแรกตำแหน่งของลูกนะครับกลางค่อนไปทางเท้าซ้ายเล็กน้อยเปิดหน้าไม้นะครับน้ำหนักให้อยู่ทั้งสองเท้ากลางใช่ครับเนี่ตกมานุ่มมีสปินด้วยแหมเห็นลายยากๆแบบนี้นี่ตีออกมายังสามารถควบคุมได้ครับเอาเป็นว่าเห็นอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องลองมากแล้วครับได้ครับยินดีครับลองดูครับขออนุญาตครับลูกจมๆนิดนึงก็คือเทคนิคการตียืนเปิดนิดนึงใช่ไหมครับโปพาใช่ครับแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วก็หมุนด้วยตัวใช่ครับถูกต้องครับมันจะออกมานิ่มๆเโอ้โหแม่ลูกนี้หยุดเร็วมากเลยครับโปพาดู2ลูกที่ตีไปเนี่ยทะลุเมื่อสักครู่นี่ตีปุ๊บลูกซึมใช่ไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเลยมันจะซอฟมากกว่าครับคือลูกมันจะค่อนข้างสามารถตีแล้วผ่านแล้วมันจะกินสปินนี่ไม่อยากให้โปพาดูนะเมื่อกี้ใช้เหล็ก52ด้วยยังมีสปินด้วย ดูครับถ้าพอเปิดแล้วมันทำให้ได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมครับนี่เวลาเจอลายจมๆแบบนี้นี่อย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าทริคที่โปพาให้มาเมื่อสักครู่เนี่ยง่ายๆเลยครับยืนเหมือนเดิมเปิดหน้าไม้กว้างขึ้นมาเล็กน้อยเปิดเท้าซ้ายสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตอนแบ็กสวิงและตอนฟอลโลว์ทรูหมุนด้วยตัวใช่ครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามตีด้วยมือผมเนี่ยเป็นคนที่เลยตีด้วยมือตีแล้วหยุดคือไม่กล้าที่จะผ่านครับก็คือพยายามขึ้นปกติพยายามให้ตัวหมุนตามเข้าหาเป้าครับสามารถผ่านไปเลยโดยที่ไม่หยุดด้วยแขนหรือตีด้วยแขนอ๋อการที่จะตีลูกให้ใกล้หลุมเนี่ยมันมีทริคและทริคดีๆแบบนี้นี่ก็สามารถติดตามได้ทางทริคบายช้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มาทำรายการดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปกับเราในรายการทริคบายช้างครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนไปก่อนครับสวัสดีครับ